ขาต้องชกคิกอย่างเดียวครับถ้าเราอยู่แล้วเราเล่นง่ายมากคือถ้าเกิดมันมีพวงมาลัยกรอบแบบนี้ยิ่งเล่นง่ายเลยครับคือเฟรมเล่นอะไรเนี่ยเฟรมจะชอบเล่นใส่แบบนี้นะเฟรมใส่โทรคมเอาโทรคมมาเล่นอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้อิสระมากเลยครับไม่จำเป็นต้องเล่นอย่างที่เฟรมเล่นก็ได้คือที่เฟรมใส่โทรคมเพราะเฟรมอยากใส่เฉยแค่นั้นเลยเฟรมอยากใส่เฉยพี่แข็งอยู่นะเนี่ยไอ้ทำเป็นเล่นตอนนี้อีแตกผมบอกเลยเอ๊ะน้องพวงครับมาเร็วครับน้องพวงเฮ้ยจะรีบสิงไปไหนเนี่ยอันนี้ต้องโดนอันนี้ต้องโดนช่วยไม่ได้ใช่เพียงจำได้แอดเพื่อนไว้อยู่ตอนแรกอ่ะเขาเล่นมิวอิเล็กโตรบอลวอชชิ่งหรืออะไรสักทีแบบเล่นดีจริงสวยเนี่ยคุณตาลเวลาเล่นอ่ะพยายามไม่นี่ครับพยายามออโต้แท็กอย่าลำ3ครั้งซ้อนแบบเมื่อกี้คุณไหมกูดาว8วิเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมออโต้แท็กรัวๆผมแบบกูดาวผมมาไวมากผมพวงมาลัยมันทิ้งผมไปแล้วแต่ว่าต่อให้เก่งขนาดไหนแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายรักษาระยะแบบเมื่อกี้ก็แตกฟรีครับนะ10วิเลยกูดาแบบเต็มๆ10วิเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่วงถ้าเราไม่ลำออโต้แท็กแค่นั้นแหละครับหลักๆพอเราลำเลยลำง่ายเลยว่าใส่โทรโขมาครับเพราะงั้นไม่ต้องกักยัดได้เลยยูเราขึ้นไวมากเห็นปะyou
เขาต้องชกพีคอย่างเดียวครับถ้าเราอยู่แล้วเราเล่นง่ายมากคือถ้าเกิดมันมีพวงมาลัยกรอบแบบนี้ยิ่งเล่นง่ายเลยครับแบบชิลมากเลยพยายามลำรักษาการชาร์จโจมตีแต่ว่าถ้าจ่ายอยู่ในเราไม่จำเป็นต้องกักครับยัดได้เต็มที่เลยเห็นลำหนึ่งครั้งตีลำหนึ่งครั้งตีลำหนึ่งครั้งตีหลักการแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนก็ได้ยื้อแบบนี้ก็ได้ครับจะได้ลำได้ต่อเนื่องหรือว่าจะยัดแบบยัดรัวแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับตัดสินใจเล่นแต่ละสถานการณ์ตามรูปเกมที่ออกมาโอ้โหไม่ถึงอ่ะผมเล่นพลาดตอนนี้ผมเล่นพลาดจริงไม่โดนเหรอไม่โดนว่ะลบดาเมจแบบ 300% จริงจริงมันควรโดนผมอ่ะขนาดใช้โจมตีอยู่ยังโดนผมเลยผมมีเซนส์ว่ะอันนี้เฟรมจ่ายยูเพราะต้องการลดคูดาวครับเฟรมต้องการลดคูดาวของยูไนท์อ่ะเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะแบบบึ้มบัมบึ้มบัมได้เลยประมาณนี้ครับบูราโอสค่อนข้างโกงค่อนข้างใช้คำว่าโกงได้เลยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวรับมือแบบจริงจังหรือว่าถ้าไม่มีตัวแก้ทางหรือว่าแก้ทางไม่ได้แล้วแบบจะเห็นได้เลยว่ามันคือแพทก่อนของซาเชียนอ่ะอันนี้วูลาโอสด้วยตัวมันเองมันก็แอบเก่งอยู่แล้วครับแต่ตัวที่เข้าขากับพวงมาลัยได้ดีกว่าคือซาเชียนก็ไม่แปลกใจที่ทำไมคนถึงเบื่อซาเชียนพวงมาลัยกันนี่ขนาดวูลาโอสพวงมาลัยยังแบบ
ยังชิบหายขนาดนี้อ่ะโกงมากจริงครับสู้ยากมากลองดูครับลองดูสำคัญคือลำยังไงมากกว่าลำ Surging Strike ยังไงให้สวยที่สุดแล้วก็อย่าลืมชาร์จโจมตีครับทุกครั้งที่ Surging ต้องชาร์จโจมตีเสมอใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ